จูโจมมจรเข้าพรรษาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสสส.สร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาร่วมรณรงค์ลดละเลิกสุราบุหรี่จัดกิจกรรมเฮเล่าเผาบุหรี่วัดเครือข่ายจำนวน11วัด2หมู่บ้านครับจูโจมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามข้ามสะพานคลองแควอ้อมนะครับลงมาก็ถึงแล้ววัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้นะครับชาวจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกันทำบุญด้วยการปฏิญาณตนอธิษฐานจิตถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ลดเสี่ยงพระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าวาดวัดประดู่ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระพิสิทธิ์ประชานาถเจ้าวาดวัดอินทารามนายชรัตบุญสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามศิษยานุศิษย์และชาวบ้านพื้นที่จังหวัดนี้นะครับจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทยแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยการประกาศลดละเลิกเหล้าบุหรี่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ครับพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานในการบรรยายธรรมและร่วมเป็นสักขีพยานครับพูดถึงเหล้าบุหรี่เป็นตัวเสี่ยงเป็นความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายคือสุขภาวะที่สสส.เขากำหนดไว้สัญลักษณ์ของบุหรี่มวนโตและน้ำเหล้าถูกเททิ้งในกระถางและกับผมนะครับได้ขอประทานสัมภาษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสื่อไปครับเมื่อเรารักษาศีลข้อที่5ได้ดีมีสติดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นการแพร่เชื้อโรคโควิด19และถ้าหากว่าเราไปเอาอบายมุขมามากนี่ก็เรียกกาดตกนะพอกาดตกแล้วมันจะโดนหมัดน็อกเข้าเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเหมือนกันเมื่อเลิกได้แล้วในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยต่อไปก็จะเป็นฐานของการเลิกได้ตลอดไปแต่ที่เราเลิกไม่ได้นี่ก็อาจจะถือว่าเป็นเพราะกำลังใจเรายังไม่เพียงพอแต่ตอนนี้เมื่อเราได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทุกคนจะมาให้กำลังใจเราแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันอย่างนี้จะเกิดความเข้มแข็งเกิดความระมัดระวังและก็ประสบความสำเร็จเมื่อใดที่ท้อให้นึกถึงพระเมื่อใดที่ท้อให้นึกถึงคนที่มีความหวังกับเราอย่าให้เขาผิดหวังและเราจะประสบความสำเร็จโควิด19ผ่านมาถึงครึ่งปีเข้าพรรษานี้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ต่ออีก3เดือนออกพรรษาก็เลิกได้ตลอดชีวิตครับพวกถามแรงตอบแรงถามพระครูพิสิทธิ์ประชานาถหลวงพ่อแดงเจ้าวาดวัดอินทารามมีหลักการอะไรที่ทำให้ทุกภาคส่วนมาร่วมใจบูรณาการร่วมกันได้ครับมันเป็นรูปบวรไงบ้านเข้มแข็งวัดพระสงฆ์เข้มแข็งราชการเข้มแข็งโรงเรียนเข้มแข็งเนี่ยมันสี่พลังนี่มารวมกันปุ๊บมันจะเป็นองค์กรแห่งความรู้แล้วมันจะได้งานทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปานนักกระปังเหม็มนายชรัตบุญสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่า4ประเด็นที่จะขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่เมืองแห่งความสุข City of Happiness ก็คือ 1. Clean เมืองแห่งความสะอาด 2. Safety ความปลอดภัยในการเดินทาง 3. Green เมืองสีเขียวและ Healthy การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนครับเราให้ความสำคัญของสุขภาพมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรค NCD เนี่ย173เรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเป็นที่มาของโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสำคัญของเราก็คือว่าการรณรงค์ตลอดทั้งปีแล้วก็เราจะมีการติดตามเพื่อให้เหล้าบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคได้ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโรค NCD ก็คือโรคที่เกิดจากนิสัยเช่นเบาหวานความดันหัวใจไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับทีมงานที่มุดจากเน็ตมุดจากเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันนะกับปังแหงมนะครับเจ้านายปูนปูน